และนี่คือนาคอสซีซั่น3นะฮะตอนที่2และนี่คือตัวละครใหม่นะฮะคนนี้ชื่อว่าดาบิดนะฮะดาบิดเนี่ยเป็นลูกของมิเกลนะซึ่งกำลังทำงานบางอย่างนั่นก็คือการปล่อยแก๊สคลอรีนนะฮะซึ่งเขาก็ปล่อยลงท่อระบายน้ำและแก๊สคลอรีนเนี่ยก็ไปตามท่อระบายน้ำนะฮะแล้วก็เข้าสู่บ้านคนและในที่นั่นเองฮะก็มีเด็กนอนอยู่ตัดกลับมาที่มาเรียซาลาซาร์ก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่เจอแฟนนะตัดกลับมาอีกคนนี้ชื่อว่าออร์แลนโดนะฮะเป็นหัวหน้ากลุ่มนอร์ทวันเล่นะก็มาคุยกับกิเบอร์โตนะเรื่องการจัดผังองค์กรนะกิเบอร์โตเนี่ยก็นัดมาคุยนะก็บอกว่าเนี่ยไม่อยากเข้าใจผิดกับทางกลุ่มนอร์ทวันเล่นะเพราะว่าเขาเนี่ยจะปรับโครงสร้างองค์กรใหม่แล้วเขาก็พูดว่าแล้วทำไมจะต้องไปฆ่าไอ้ซาลาซาด้วยนะกิเบอร์โตก็เลยบอกว่านะไอ้ซาลาซาเนี่ยมันเป็นคนพูดมากนะไม่มีประโยชน์ฆ่ามันทิ้งอ่ะดีแล้วนะแล้วปาโชก็เดินเข้ามานะปาโชก็เหมือนมาสังเกตการนะไอ้ออร์แลนโดนี่เหมือนจะกลัวนะเพราะว่าเหมือนแบบมาอยู่ในถ้ำเสือไงก็เลยบอกว่าผมยอมรับข้อเสนอของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยอมทำตามข้อตกลงนะแล้วปาโชก็เดินเข้ามาคุยกับกิเบอร์โตนะฮะกิเบอร์โตก็เลยบอกปาโชว่านะฮะตอนนี้เนี่ยนะฮะฉันอยากให้นายเนี่ยไปเจรจาติดต่อธุรกิจนะฮะที่เม็กซิโกปาโชก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่เหตุผลเดียวใช่ไหมดอกกิเบอร์โตก็เลยบอกว่าปาโชนายควรจะไปจากกาลีสักพักนะรอให้เรื่องมันเงียบลงก่อนนะค่อยกลับมาอย่าลืมนะฮะว่าเราเนี่ยเหลือเวลาแค่อีก6เดือนเราจะเกษียณกับธุรกิจนี้อะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความสุขกันตัดกลับมาที่เป็นย่านะฮะเป็นย่านี่ก็มาทำงานเป็นวันไปวันๆนะฮะไม่รู้หาหิวอะไรเลยนะครับรู้สึกเบื่อๆเซ็งๆนะฮะแล้วก็มีข่าวจะที่ DA นะฮะทำงานแบบรับขั้นตอนไม่ผ่านโคลอมเบียนะฮะก็เลยทำให้เรื่องนี้เนี่ยนะฮะท่านทูตเนี่ยก็เลยโดนเข้าไปต่อว่านะฮะจากนายพลนะบอกว่าเนี่ยคุณทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะเป็นญาติก็เลยบอกว่าโอเคครับมันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะฮะแต่ท่านทูตก็บอกว่านะฮะผมเชื่อคุณไม่ได้หรอกอะไรอย่างงี้นะในห้องนั้นก็มีมาร์ติเนสด้วยนะครับอดีตเพื่อนร่วมงานเก่าของเปญญานะฮะเปญญาก็ได้ไปทักทายมาร์ติเนสเปญญาก็ถามว่าลูกชายคุณเป็นยังไงนะลูกชายเขาคงก็สบายดีนะเขาถูกย้ายไปทางด้านหน่วยเทคนิคนะเปญญาก็เลยบอกว่าบางทีผมน่าจะไปทำงานกับเขานะพูดเหมือนติดตลกนะไม่ค่อยมีงานที่ผมทำเท่าไหร่ในช่วงนี้เลยอย่างเงี้ยมาร์ติเนสก็เลยถามนะครับคุณคาดหวังอะไรนะคุณขายวิญญาณให้กับปีศาจแล้วนะฮะคุณคิดว่าคุณจะได้มันกลับมาเหรอนะก็แน่นอนว่าก็คงตกกับเป็นญาตินะที่ไปบอกข้อมูลให้ลอสเปเปสไงนะฮะแล้วคุณจะมาคาดหวังอะไรมาร์ติเนสก็เลยด่าอีกช็อตหนึ่งนะฮะบอกว่าคนที่ปล่อยให้พวกลอสเปเปสลอยนวลเนี่ยควรจะถูกจับกุมด้วยซ้ำนะฮะแต่พวกเขาเนี่ยนะฮะกลับได้เลื่อนตำแหน่งแทนโอ้โหโคตรเจ็บนะแล้วมาร์ติเนสก็ไปครับเป็นญาติก็หมดกำลังใจนะฮะก็เดินลงมานะฮะก็มาเจอกับเจ้าหน้าที่2คนนะที่โดนลงข่าวนะฮะก็เขาก็แนะนำนะครับบอกว่าเฮ้ยเป็นญาติเป็นยังไงดีใจมากเลยที่ได้เจอนายอะไรเงี้ยไม่ได้เจอตั้งนานนะฮะก็บอกว่าเนี่ยพวกเขาเนี่ยเคยเรียนอยู่ที่เดียวกันนะแถมยังไม่ทำได้มาทำงานร่วมกันอีกนะฮะเป็นเรื่องดีมากเลยนะลูกน้องเนี่ยก็เลยถามนะครับบอกว่าเป็นยังไงเรื่องข้างในเนี่ยเป็นยังไงนายช่วยฉันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นญาติก็อ้ําอึ้งนะฮะบอกว่าพวกนายเนี่ยดังแล้วนะอะไรเงี้ยก็เอารูปข่าวให้นะฮะหนังสือพิมพ์ให้เจ้าหน้าที่ DA ก็โอ้เซ็งๆนะเขาก็บอกว่านะฮะพวกนายเนี่ยนะฮะไม่มีครั้งหน้ารัฐบาลโคลอมเบียเนี่ยจะถอนวีซ่าพวกนายไปเก็บข้าวของเลยนะไอ้พวกลูกน้องเนี่ยก็เหมือนโมโหเป็นญาตินะฮะแม่งไม่ช่วยอะไรกูเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นญาติก็ได้ทำหน้าซิงๆนะฮะก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันนะฮะตัดกลับมาที่กิเวโตนะฮะก็กำลังคุยกับลูกชายนะฮะลูกชายเขาเนี่ยชื่อว่านิโคลัสนะฮะเพิ่งเรียนจบแล้วก็เหมือนเป็นทนายนะก็มาคุยเกี่ยวกับเรื่องการจัดการกับงานของรัฐบาลนะที่พ่อไปเจรจากับรัฐบาลเนี่ยนะฮะเขาก็ซักไซส์ให้พ่อบอกนะแต่กิเวโตเนี่ยก็ไม่อยากบอกนะไม่อยากให้ลูกเขามาเกี่ยวข้องนะฮะเพราะว่ากูสาส่งมึงเรียนกฎหมายอ่ะมึงไม่ควรมาทำงานอะไรพวกนี้หลังจากนั้นนะฮะก็มีโทรศัพท์เข้ามานะกิเวโตก็เลยส่งสัญญาณให้ลูกชายเนี่ยออกไปนะปรากฏว่านะฮะมีเรื่องเกิดขึ้นนะก็คือว่าจำตอนแรกได้ไหมครับที่ไอ้ดาบิดเนี่ยมันไปปล่อยแก๊สเนี่ยทำให้มีเด็กซึ่งตาย4คนแล้วก็บาดเจ็บอีกเป็น10เลยซึ่งนี่ก็มีนักข่าวนะฮะผมเรียกว่านักข่าวแล้วกันชื่อเรียกยากนะนะเขาก็ได้มาเดินนะฮะพยายามไปทำท่าขอบุหรี่นะฮะเพื่อสืบหาข้อมูลนะฮะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นนะฮะซึ่งตำรวจเนี่ยบอกตรงๆเลยนะฮะว่าเป็นพวกของแก๊งกาลีนะเขาก็ไม่ยอมบอกข้อมูลนะฮะก็มาหาคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยลองไปถามคนนี้สินะฮะเขาเป็นผู้เรียกว่าผู้ตรวจการเขตแล้วกันว่าเขาดูแลเขตเมืองนี้นะฮะซึ่งนักข่าวเนี่ยก็สังเกตเห็นนะฮะว่าด้านล่างเนี่ยมีคนยกถังแก๊สคอรีนขึ้นมาซึ่งคาดเดาว่าไม่น่าจะใช่แก๊สรั่วนะฮะกลับตัดกลับมาที่กิเบอร์โตเนี่ยกิเบอร์โตก็โมโหมากนะฮะที่แบบว่าไอเดวิดมึงทำงานอย่างนี้พลาดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมึงรู้ไหมว่ามึงพลาดครั้งเนี้ยการเจรจาที่เราทำมาหลายเดือนเนี่ยแล้วก็หมดเงินไปเยอะเนี่ยนะฮะมันจะสูญเปล่านะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยดาบิดก็โดนด่าเต็มๆดาบิดก็เลยบอกว่าผมขอโอกาสแก้ตัวนะแต่กิเบอร์โตก็เลยด่าว่าไอ้โง่มึงไม่ต้องมาพูดเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยสั่งให้ลูกน้องนะฮะว่าให้ไปจัดการเรื่องนี้ห้ามใช้ความรุนแรงเด็ดขาดไอเดวิดก็เลยหัวเสียแล้วก็เดินหนีมันก็เลยพูดใส่พ่อของมันเลยนะฮะว่าอย่างนี้ไงนะฉันถึงไม่อยากให้ลูกๆของเราเนี่ยเข้ามายุ่งในธุรกิจนี้นะฮะมิเกลก็เซ็งๆนะฮะก็บอกว่าเอ้ยมันก็แค่ผิดพลาดนะตัดกลับมาที่ซันเซโดนะก็กำ
ำลังหาที่ดินนะฮะกำลังคุยกับพ่อนะฮะว่าเนี่ยกำลังจะวางแผนสร้างโรงงานพ่อก็เหมือนแบบทำก็ทำแล้วแต่อยากทำอะไรก็ทำก็ดีกว่าไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยนะท้ายแล้วเมียก็มานะก็มาคุยกันนะฮะก็เหมือนดูเหมือนว่าพ่อเนี่ยไม่ได้สนใจสิ่งที่ซันเซโดทำเท่าไหร่แต่แล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามานะเหมือนแบบหัวหน้าเนี่ยได้เรียกให้ซันเซโดเนี่ยไปทำอะไรสักอย่างตะกามาที่นิวยอร์กนะฮะก็เชเปนะฮะมันก็ได้โทรศัพท์ไปหากิเบโต้นะฮะกิเบโต้เนี่ยก็เลยบอกว่าเนี่ยคืออยากให้ทำอะไรที่แบบไม่ต้องแบบมีความรุนแรงได้ไหมเนี่ยช่วงนี้เรากำลังจะเตรียมตัวเข้าคุกนะเราอุตส่าห์เจรจาแล้วไม่อยากให้มันมีเรื่องอะไรเนี่ยเข้ามาขัดขวางแผนการก่อนไอเชเปก็บอกว่าเออไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวผมจะรีบขายนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมต้องหาอีเทอร์เยอะๆนะฮะเพราะว่าอีเทอร์ในโคลอมเบียมันไม่มีมันมีแต่อยู่ในอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมจะไปจัดการเรื่องนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จะทำตามที่คุณตกลงไว้นะกิเบโต้ก็เลยบ่นปัญหาที่ไอเดวิดนะฮะสร้างไว้นะฮะไอเชเปก็โอเคนะตัดกลับมาที่มาเรียนะมาเรียนี่ก็มาถามนะฮะว่าแบบแฟนฉันไปไหนเนี่ยทำไมไม่กลับมาเลยไม่เห็นเลยยังก็เริ่มมันหวั่นแล้วนะฮะไม่รู้ว่าเกิดขึ้นอะไรนะฮะเขาชื่อว่าดิเอโก้นะแต่ผมจะเรียกว่าซาลาซาร์แล้วกันนะฮะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ตัดกลับมาก็เจ้าหน้าที่ DA นะฮะประจำที่โบโกตานะฮะคนนี้ชื่อว่าคิสเฟสเทนก็เหมือนได้เห็นหลักฐานนะของปฏิบัติการคอนเนอร์สโตนนะที่ไมอามี่นะฮะแล้วก็เชื่อมโยงกับธนาคารที่อยู่ในกาลีนะซึ่งเขาก็พยายามค้นหาข้อมูลและแน่นอนว่าเขาสงสัยเกี่ยวกับบริษัททางการเงินเขาก็เลยไปปรึกษาเป็นย่านะฮะบอกว่าเนี่ยผมมีข่าวกองจากไมอามี่นะเราจะสืบหาเอกสารคือเอกสารที่พวกไอแมมี่ยึดไว้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับแก๊งกาลีนะฮะซึ่งเขามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองกาลีผมอยากเข้าไปตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมคิดว่ามันมีร่องรอยแปลกๆแล้วอย่างเงี้ยเป็นย่าก็เลยบอกว่าตอนนี้คือเราไม่ส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปที่กาลีตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นย่าครับตอนนี้คือเรามีหมายจับฮิวเบโต้แล้วก็มิเกลนะและยังมีปาโชอีกเป็นย่าก็เลยบอกว่าผมรู้ว่าใครเป็นหัวหน้าแก๊งกาลีแต่มีเรื่องอะไรอีกไหมนะฮะสายสืบเขาก็ไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็แบบไฟเตอร์เนี่ยก็เซ็งๆนะแบบอะไรวะเนี่ยคือเป็นย่าไม่ให้ไปนะฮะตัดกลับมาที่ซันเซโดนะซันเซโดเนี่ยก็มาคุยกับหัวหน้าเขานะหัวหน้าก็บอกว่าเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการจัดการปล่อยแก๊สอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะก็คือว่าไอ้ผู้ตรวจการเขตคนนี้เนี่ยเขาแบ็กเมย์ไม่ได้เลยนะฮะเขามีไม้กางเขน3ทางนะฮะก็เหมือนเป็นคนที่เงินซื้อไม่ได้นะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าซื่อสัตย์สุจริตนะฮะไม่มีประวัติแบบดำเลยนะครับขาวสะอาดมากซันเซโดก็เหมือนเซ็งนะครับบอกว่าเอ้ยทำไมกูจะต้องมาแก้งานนี้เลยวะมันเป็นปัญหาของไอ้ดาบิดนี่นะมันไม่ใช่ปัญหาของหน่วยรักษาความปลอดภัยเนี่ยแล้วมันไปทำอะไรกับแก๊สคอรีนนั่นนะฮะหัวหน้าเขาอธิบายว่านะฮะมิเกลกับฮิเวโตเนี่ยนะฮะได้ซื้อห้องแลบฆ่าเชื้อรานะเหมือนเขาจะส่งสารเคมีนะเข้าไปในอเมริกานะเขาก็เลยเอาโคเคนเนี่ยยัดเข้าไปในถังแก๊สแทนนะเพราะว่าสหรัฐเขาจะไม่ตรวจไงมันเป็นสารอันนั้นนี่นะมันยุ่งยากนะฮะก็นั่นแหละนะฮะมันก็เลยสาเหตุที่มันเอาแก๊สคอรีนพวกนี้ไปปล่อยลงในท่อนะฮะคือใจจริงแล้วมันจะไปปล่อยทิ้งเฉยเฉยเนี่ยแต่มันก็ยังว่านะปล่อยลงท่อนะมันก็ท่อมันก็เชื่อมต่อกับบ้านเรือนใช่ไหมล่ะซันเซโดก็เลยบอกว่านะฮะถ้าไอ้ผู้จัดการนี่พูดเนี่ยเราก็จะพังกันหมดหัวหน้านี่เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยให้ซันเซโดเนี่ยไปหาจุดอ่อนของไอ้คนนี้นะเขาจะต้องมีจุดอ่อนสักอย่างแหละแล้วก็ไปแบ็กเมย์นะฮะทำให้เขาพูดว่าเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุนะฮะไม่ใช่การฆาตกรรมอะไรอย่างนี้แน่นอนว่าซันเซโดเนี่ยก็สั่งการลูกน้องนะฮะให้สืบค้นข้อมูลของผู้ตรวจการรายนี้นะฮะต้องให้เขารู้ทำทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นลูกทำอะไรนะฮะเมียโทรหาใครแล้วก็ดักฟังโทรศัพท์ทุกสายปรากฏว่านะเขาก็ได้ดักฟังเมียของไอ้ผู้ตรวจการคนนี้แหละปรากฏว่าเมียของไอ้ผู้ตรวจการคนนี้เล่นชู้นะฮะตัดกลับมามาเรียนะมาเรียเนี่ยก็โทรคุยกับแม่ผัวนะฮะถามว่าเนี่ยผัวนี่หายไปนะเมื่อคืนนี้ไม่ได้กลับบ้านนะไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือตายนะฮะก็กังวลแม่ผัวก็เลยบอกว่าทะเลาะกันอีกแล้วเหรอนี่เนี่ยเธอเนี่ยชอบทำทะเลาะกันกับผัวเขาก็เลยไปหาความสุขที่อื่นไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแม่ก็เหมือนยังไม่ได้อะไรเท่าไหร่ก็เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยมาเรียก็เลยวางสายไปตัดกลับมาที่ล็อบบี้นะฮะพนักงานล็อบบี้นี่ก็ถามว่าจะเช็คเอาท์เลยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาเรียก็ไม่ตอบก็เดินออกมานะฮะแล้วก็ร้องไห้นะฮะน่าจะรู้เลยแล้วว่าผัวคงจะตายแล้วนะฮะตัดกลับมาที่ซันเซโดนะฮะก็มาที่โรงแรมนะครับที่เมียไอ้ผู้ตัดการเขียนนะฮะนัดเจอกับชูนะฮะมันก็มานะฮะแล้วก็มาอยู่มาเช่าเอามาเหมือนเปิดห้องข้างๆนะฮะแล้วก็เจาะรูนะฮะติดกล้องวิดีโอนะฮะแล้วก็ถ่ายวิดีโอเมียของไอ้ผู้ตรวจการเขียนนี่กำลังเล่นชู้นะฮะเพื่อเอาไว้แบ็กเมย์ตัดกลับมาที่แก๊งกาลีนะฮะก็แผนมารายงานนะฮะบอกว่าเนี่ยนะผมได้ติดวิดีโอแล้วนะเอามารายงานกับกิเวโต้นะฮะก็บอกว่าเนี่ยคือผมหาจุดอ่อนเขาได้แล้วนะฮะแล้วก็ผู้ตรวจการเนี่ยเขามีงานแถลงข่าวบ่ายนี้นะฮะกิเบโต้ก็เลยบอกว่าต้องมีใครสักคนนะรีบไปคุยกับเขานะฮะทำงานนี้ให้เสร็จนะเขาก็เลยให้หัวหน้าของซันเซโดไปเขาบอกว่าเขารู้จักกับผมนะเขาไม่ให้ผมเข้าไปหรอกอะไรอย่างงี้ไอ้ดาบิดก็เลยเสนอนะว่าก็เอาไอ้ซันเซโดไงไปนะฮะซันเซโดมึงควรไปคุยกับเขานะฮะเพราะว่ามึงเนี่ยทำงานดีมากเลยตอนนี้ก็ทำงานยอดเยี่ยมมาตลอดนะไม่เคยผิดพลาดเหมือนอิจฉานะแล้วก็มึงอีกอย่างก็ไม่มีใครรู้ว่ามึงเป็นใครเลยซันเซโดก็เลยบอกว่าขอบคุณครับแต่ผมเป็นคนรวบรวมข้อมูลเท่านั้นและอีกอย่างนะผมเป็นคนพูดน้อยพูดไม่เก่งกิเบโต้ก็เลยบอกว่านะ
ะฮะบางทีเนี่ยองค์กรใหญ่ๆอย่างเราเนี่ยก็ต้องพึ่งพาคนรับที่เล็กน้อยนะก็แน่นอนว่าซันเซโดก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วนะฮะก็ต้องทำงานนะฮะตามคำสั่งของกิลเบโตนะฮะตัดกลับมาที่เชเปนะเชเปเนี่ยมันก็มาหาซื้ออีเทอร์นะฮะซึ่งอีเทอร์เนี่ยก็เป็นสารที่เอาไว้ทำโคเคนซึ่งอีเทอร์ที่โคลอมเบียเนี่ยมีน้อยนะฮะแต่ในอเมริกามีมาก มันก็มาคุยกับคนขายอีเทอร์นะก็บอกว่าเนี่ยล็อตหน้าเนี่ยขอเพิ่มอีกได้ไหมเป็น300บาร์เรลนะฮะซึ่งไอ้คนขายก็บอกว่านะฮะโอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะฮะนี่มันเกือบจะเท่าหนึ่งเลยนะผมจะหามาได้ยังไงนะฮะแล้วก็มันมีคนมาซื้ออีกเพิ่มอีกนะแถมอีกอย่างก็มีเด็กใหม่ๆเนี่ยเขาใครก็เริ่มเพิ่มซื้อของเพิ่มมากขึ้นเรื่อยแล้วไหนคุณบอกว่าคุณจะเลิกแล้วอะไรอย่างเราหาของให้คุณไม่ได้หรอกแต่เชเปก็บอกว่าผมเป็นลูกค้าคนสำคัญของคุณนะแล้วก็เป็นมาหลายปีแล้วด้วยนะฮะเชเปก็เลยถามว่าไอ้พวกที่มาซื้อตัดผมเนี่ยคือใครนะไอ้อันนั้นก็บอกว่าพวกเขายังเป็นเด็กอยู่เลยนะมันเป็นพวกแบบชาวโดมินิกันทำธุรกิจกินร้านสวยๆแถวย่านควีนนะฮะเชเปก็รู้แล้วนะโอเคเดี๋ยวไปทำอะไรเขาเลยนะมันเป็นโลกของเด็กรุ่นใหม่มันเป็นยุคของเขาอะไรอย่างงี้นะฮะเชเปก็ขอที่อยู่ไอ้พวกหานี่หน่อยคนขายก็แบบไม่อยากให้นะเพราะว่าแต่ไอ้เชเปก็เอาปืนวางไว้นะฮะก็เลยแบบปฏิเสธไม่ได้นะตัดกลับมาที่สถานทูตอเมริกานะฮะก็มีนักข่าวสาวที่อยู่ในที่เกิดเหตุไอ้แก๊สรั่วนั่นแหละนะฮะก็มาคุยกับเป็นย่านะฮะที่แรกเธอก็มาทักทายนะฮะเกี่ยวกับว่าแบบอะไรวะแบบมึงเป็นคนที่แบบปล่อยข้อมูลให้รอดเปรี้ยแต่ตอนนี้กลายเป็นหัวหน้า DEA แล้วหรออะไรแล้วเธอก็บอกว่านะฮะที่กาลีเนี่ยนะฮะมีเด็กตาย4คนแล้วก็มีคนบาดเจ็บอีกเป็น10นะฮะมันน่าจะเกี่ยวข้องกับแก๊งกาลีนะและทั้งหมดเนี่ยเป็นเด็กด้วยนะฮะถ้าไม่มีใครทำอะไรเนี่ยภายในคืนนี้เนี่ยมันจะถูกรายงานข่าวว่าเป็นอุบัติเหตุนะฮะไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรนะขอบคุณนะสำหรับบุหรี่นะฮะเป็นยาก็ทำหน้าซิงซิงตักกลับมาที่เปาโลมารีนะฮะนักบัญชีนะฮะก็กำลังคุยกับมิเกลนะเกี่ยวกับเรื่องแบบ สินบนนะฮะเกี่ยวกับบัญชีต่างๆนะซึ่งเปาโลมารีเนี่ยก็คุยนะฮะอธิบายให้มิเกลฟังนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะมิเกลก็เลยถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีก6เดือนถ้าคนเหล่านี้ไม่ได้เงินเปาโลมารีก็บอกว่านะฮะเราก็จะไม่มีเพื่อนนะไม่มีพันธมิตรเหลืออยู่นะมิเกลก็อยากศึกษารายละเอียดให้ดีนะก็เลยบอกให้เปาโลมารีเนี่ยนะฮะไปทำสำเนาบัญชีมาอีกนะฮะอีกเล่มหนึ่งนะเขาจะไปศึกษานะฮะแล้วก็จะเป็นหลักประกันนะเอาไว้ตอนที่ติดคุกนะฮะว่าแบบจะได้มีใครมาโกงพวกเราอะไรอย่างเงี้ยปาโลมารีก็แนะนำนะว่าไม่ควรทำนะเพราะว่าไม่มีใครกล้าทำอะไรกับคุณหรอกแต่มิเกลก็บอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะถ้าไม่สู้ก็มีแต่จะโดนรังแกนะฮะก็เดินจากไปตัดกลับมาที่กันเบนาเต้นะฮะก็มาคุยกับมิเกลนะฮะบอกว่ามาเรียเนี่ยนะฮะเดินถามคนนี้ไปทั่วเลยเรื่องหัวของเธอเนี่ยเขาก็เลยถามว่าท่านอยากให้ผมเนี่ยจัดการเรื่องนี้ไหมนะฮะมิเกลก็บอกว่าโอเคนะเอาแว่นแตะตัดกลับมาที่ซันเซโดนะซันเซโดเนี่ยก็กำลังจะมาคุยกับผู้ตรวจการเขตนะฮะที่จะรายงานข่าวคืนนี้แหละนะฮะเขาก็เอากระเป๋าไปด้วยนะฮะในระหว่างนั้นเขาก็หยิบออกมานะฮะซึ่งเป็นรูปถ่ายนะฮะที่เมียของตัวเองนะมีเพศสัมพันธ์กับชู้นะฮะซึ่งไอ้ผู้ตรวจการคนนี้ก็แบบแล้วไงอ่ะซันเซโดก็เลยบอกว่าที่งานแถลงข่าวบ่ายนี้นะผมอยากให้ท่านแถลงว่ามันเป็นอุบัติเหตุผู้ตรวจการก็หัวเราะนะฮะบอกว่าเอารูปไปด้วยแล้วมึงก็ใส่หัวไปซะตอนบ่ายเนี่ยกูจะพูดความจริงแล้วก็จะพูดให้โลกรู้นะฮะว่าพวกมึงกำลังทำอะไรอยู่ไอ้พวกขี้ฆ่าโจรนะไม่ต้องห่วงเรื่องภรรยาหรอกกูรู้แล้วนะฮะบางทีเราก็ต้องประนีประนอมบ้างเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขโหโคตรใจกว้างเลยนะแล้วมันก็เปิดประตูรอซันเซโดก็แบบคิดอยู่นิดหนึ่งนะฮะก็เลยพูดใส่นะบอกว่าผมชื่นชมนะที่คุณเป็นคนที่มีความคุณธรรมสูงส่งนะแต่ผมไม่เข้าใจคุณนะนะฮะแล้วลูกคุณล่ะนะไปโรงเรียนเนี่ยถ้าลูกคุณเนี่ยเห็นเนี่ยลูกคุณจะคิดยังไงนะแล้วสังคมรอบข้างของลูกคุณล่ะเรามีทั้งคลิปวิดีโอภาพเคลื่อนไหวถ้าเราปล่อยออกไปเนี่ยสังคมของลูกคุณจะเป็นยังไงนะฮะบางทีเนี่ยคุณควรจะคิดถึงลูกคุณบ้างนะตัดกลับมาที่มาเรียนะฮะก็กำลังเดินกลับที่พักนะฮะเปาวากันเบนาเต้นะฮะก็ยืนดักรอครึ่งซึ่งให้ขึ้นรถไปมาเรียก็ไม่มีทางเลือกนะก็ต้องขึ้นรถตัดกลับมาที่ไอเชเปนะมันก็มาทำทรีทเมนต์ผมนะที่ร้านเสริมสวยนะซึ่งคุยกับพนักงานเสริมสวยซึ่งก็เป็นหญิงสาวแหละนะก็เขาก็คุยนะครับบอกว่าเนี่ยพวกคุณมาจากไหนกันเหรอโคลอมเบียนะปรากฏว่าเอ้าคนนี้ก็มาจากโคลอมเบียนี่คนนี้ก็มาจากโคลอมเบียนี่ในห้องนี้มีโคลอมเบีย3คนเลยนะฮะมันบังเอิญจังเลยนะซึ่งก็แน่นอนว่าพวกนี้ก็เริ่มแบบแปลกๆแล้วนะฮะว่าคนโคลอมเบียมาทำอะไร3คนนะที่อยู่ในนี้นะฮะซึ่งเธอก็เริ่มมันหวั่นแล้วนะฮะเชเปก็เลยบอกว่านะประตูที่มีภาษาอังกฤษผมอ่านไม่ออกหรอกนะฮะแต่ไปบอกมันมาว่าคนที่อยู่หลังประตูเนี่ยนะฮะผมอยากคุยกับเขานะฮะซึ่งเธอก็เดินไปอย่างโดยดีอีกคนหนึ่งก็จะเดินไปด้วยนะฮะแต่เชเปบอกว่าไม่ต้องไปอยู่นี่แหละนะฮะก็เอาไว้เป็นตัวประกันตัดกลับมาที่มาเรียนะฮะกันเบนาเต้เนี่ยก็ขับรถมาส่งมาเรียในแล้วก็จอดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะฮะก็เดินเข้ามานะปรากฏว่าเจอมิเกลนะฮะนั่งอยู่แล้วก็รออยู่มิเกลก็ถามว่านะกินอะไรหรือยังนะฮะขออภัยที่ผมต้องพาตัวคุณมาแบบนี้ผมเข้าใจว่าคุณมีคำถามแน่นอนนะฮะมาเรียก็เลยบอกว่าฉันเนี่ยใช้เวลาทั้งวันที่ถามคนนู้นคนนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องสามีของฉันนะเอาง่ายๆว่านะฮะ
ถ้าผมไม่บอกเนี่ยจะเป็นยังไงคุณรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องสามีฉันบ้างนะฮะถ้าคุณไม่บอกเนี่ยคุณก็เป็นแค่คนขี้ขาดนะมิเกลก็เลยรู้สึกแบบโดนหยามนะก็เลยบอกไปว่านะฮะหุ้นส่วนของผมเนี่ยฆ่าเขาตายแล้วมาเรียก็เลยร้องไห้ผัวตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ยอมนั่งลงนะฮะมิเกลก็รินวายให้นะฮะนะฮะโอ้โหมึงมีอารมณ์กินอีกนะฮะอัตกรรมที่เชเปนะเชเปเนี่ยมันก็กำลังนั่งรออยู่นะแล้วก็มีพวกแก๊งโดมินิกันนะฮะออกมา4คนนะฮะพร้อมอาวุธครบมือนะฮะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ทั้งปืนปืนสั้นแล้วก็ปืนลูกซองก็มาคุยกันนะฮะบอกว่าเนี่ยเชเปมันก็ให้ข้อเสนอนะคุณจะให้ทางเลือกมึง2ข้อนะฮะเกี่ยวกับเรื่องหายาเสพติดในนี่นะฮะข้อ1คือหนีไปจากที่นี่ซะข้อ2คือไม่มีข้อ2คือไม่มีมีแค่ข้อเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็กวนตีนนะมึงใส่หัวออกไปจากร้านนี้ซะกูให้เวลามึงแค่10วินะถ้ามึงไม่ไปมึงจะดีแน่นะฮะมันก็เลยเริ่มนับว่า1เชเปก็เลยบอกว่า9เลยนะฮะเหมือนแบบนับสวนเลยสุดท้ายแล้วก็นับถึง0นะฮะไอเชเปก็แน่นอนว่าควักอูซี่นะฮะขึ้นมารัวยิงแล้วก็ลูกน้องมันที่อยู่ในนั้นก็ยิงจนหมดเลยนะครับปรากฏว่าในร้านนั้นคือตายหมดนะฮะเชเปกับลูกน้องเนี่ยไม่มีใครเป็นอะไรเลยในระหว่างนั้นเองนะฮะไอเชเปมันก็เหลือไปเห็นไอสาวเสริมสวยอ่ะคนหนึ่งกำลังนั่งกลัวอยู่ก็เป็นผู้ทำดำเพลงนะฮะอูซี่รัวใส่เลยนะฮะจบเกมตัดกลับมาที่ซันเซโดนะฮะก็กำลังมานั่งดูข่าวทีวีซึ่งเขาก็รายงานข่าวนะฮะว่าเกี่ยวกับอุบัติเหตุแก๊สรั่วนะฮะซึ่งเป็นอุบัติเหตุนะฮะไม่ใช่การฆาตกรรมตัดกลับมาที่ไอกิเบโตนะฮะก็ต้องการกล้องส่องทางไกลเพื่อจะไปดูบอลนะฮะเพราะว่ามันนั่งอยู่ไกล UAP อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีความสุขเพราะว่างานแถลงข่าวเนี่ยเขาบอกแล้วว่านะเป็นอุบัติเหตุนะฮะเป็นญาติก็ดูข่าวนะครับบอกว่าเนี่ยมันแปลกๆละคดีนี้เนี่ยก็เลยไปคุยกับคริสนะฮะซึ่งกำลังนั่งทำงานอยู่นะฮะบอกว่านายยังอยากไปกาลีอยู่ไหมนะฮะคริสก็บอกว่าอยากครับนะนายมีคู่หูไหมนะไอ้คริสมันก็บอกว่ามีครับนะฮะโอเคฉันจะส่งนายไปกาลีจบ